สวัสดีครับผมแทนเป็นเชฟที่ One On For Onion ที่เอกมัย12นะครับก็คือก่อนที่ผมจะมาเป็นเชฟที่ร้าน One On For Onion เนี่ยผมก็เริ่มโดยการเป็นลูกค้าก่อนเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านก็จะเป็นคาเฟ่ที่มาเป็นประจำซึ่งเขาอ่ะมีความคิดตรงกันกับเราที่เขาอยากจะพัฒนาเกษตรกรไทยใช้วัตถุดิบที่เป็นของไทยอยากจะมาพัฒนาวัตถุดิบของไทยให้มันไปได้ไกลกว่านี้ก็ตอนนี้ผมก็เลยมานั่งอยู่ที่นี่เป็นเชฟอยู่ที่ One On For Onion ครับก็หลังจากที่ได้แนะนำร้านของเราไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะพาไปชิมอีก3ร้านเด็ดๆในกรุงเทพยังไงก็ตามกันมาได้เลยครับโอเคก็เรามาถึงแล้วนะครับกับร้านกุ้งแช่เตาถ่านซึ่งจุดเด่นของร้านนี้คือการที่ใช้เตาถ่านเนี่ยเป็นการผัดเส้นหรือผัดข้าวต่างๆทำให้มันมีกลิ่นหอมมากเป็นพิเศษยังไงเรามาลองชิมกันดูก่อนได้เลยครับแช่แล้วนะครับข้าวผัดค่ะครับโอเคขอบคุณมากครับเห็นเราก็ได้มาแล้วนะครับ2เมนูวันนี้อันแรกก็คือจะเป็นข้าวผัดหมูส่วนอันที่2ก็เป็นราดหน้าเดี๋ยวเรามาชิมข้าวผัดก่อนเลยนะครับแรกสุดเราก็มาดมกลิ่นกันก่อนว่ากลิ่นเป็นไงบ้างอย่างที่เขาใช้เตาถ่านแล้วนะครับกลิ่นหอมข้าวคือคงรูปตัวไม่แฉะไม่เละนะครับกลิ่นหอมมากเลยจากเตาถ่านอีกอย่างคือใช้น้ำมันหมูด้วยฉะนั้นกลิ่นมันยิ่งชูกันขึ้นไปใหญ่ขั้นต่อไปเดี๋ยวเราลองเป็นราดหน้าดีกว่าว่าราดหน้าจะเป็นไงบ้างน้ำซุปของราดหน้าเนี่ยรสชาติมันกลมมากเพราะที่ไปสืบมาเนี่ยคือเขาใช้เป็นน้ำซุปต้มกระดูกหมูกับดอกเก๊กฮวยเพื่อให้ความหวานให้มันกลมกล่อมมากขึ้นกว่าการใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับเราก็เสร็จกันไปแล้วนะครับกับร้านต้องแช่เตาถ่านเดี๋ยวไงตามผมมาได้เลยเดี๋ยวพาไปชิมอีกหลายๆร้านนะครับก็มาถึงกันแล้วนะครับที่บางรักมาทานโชว์ปริ้นยังไงถ้าเกิดใครจะเดินทางมานี่ก็จะแนะนำเป็นว่าอย่านำรถมาเลยเพราะเนื่องจากที่จอดมันยากก็จะมาเจอกับร้านโจ๊กปรินต์นะครับซึ่งเปิดมามากกว่า70ปีแล้วเขาก็คงใช้สูตรเดิมมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มเปิดเลยเดี๋ยวมาดูความพิเศษความนวลความหอมของข้าวว่าจะเป็นยังไงบ้างงั้นตามมาชิมกันได้เลยครับขอบคุณครับแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับโจ๊กหมูแล้วก็เครื่องในแล้วก็จะมีไข่เยี่ยวม้าเพิ่มมาด้วยคืออย่างที่ได้คุยกับพี่เจ้าของร้านที่เป็นรุ่นที่3เนี่ยคือได้ทราบมาว่าเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวปลายข้าวหอมมะลิทำให้เวลาไปเคี่ยวไปตุ๋นเนี่ยมันเนียนกว่าปกติเนี่ยเพราะโจ๊กจะเนียนมากจะรู้สึกว่าครีมมี่นุ่มนะครับส่วนกลิ่นที่มันพิเศษสำหรับโจ๊กร้านฟินนี้ก็คือเป็นการที่เวลาเขาต้มโจ๊กเนี่ยเราก้นหม้อมันจะเกรียมขึ้นมาหน่อยทำให้มีกลิ่นที่เหมือนกับเป็นการไม่ไหม้ลมควันหน่อยๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าไม่เคยกินที่อื่นมาก่อนแล้วเราจบกับร้านฟินที่บางรักแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกับร้านอื่นไปร้านไหนเดี๋ยวก็ตามมาเลยครับเราก็มาถึงร้านสุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับเป็นร้านเชงซิมอีที่มีสาขาอยู่ที่เสาชิงช้าอันนี้นั้นเรามาเลือกกันดูก่อนเลยครับว่าจะสั่งอะไรดีขอบคุณมากครับโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับ2เมนูหลักของวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือเป็นตัวที่ชื่อว่าเชงซิมอีอย่างตัวเชงซิมอีเองเนี่ยนะครับคือมันจะมีความหอมของน้ำลำไยขึ้นมาก่อนเลยเสร็จแล้วก็จะตามด้วยเท็กเจอร์ที่หลากหลายคือรสสัมผัสมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละคำมีทั้งลูกเดือยมีทั้งถั่วต้มถั่วเชื่อมและยังมีแผ่นแป้งอีกที่เป็นเอกลักษณ์เลยที่จะเพิ่มความหนึบให้กับจานนี้สำหรับใครที่ชอบทานอาหารที่ต้องเคี้ยวมีเท็กเจอร์ที่หลากหลายก็จะแนะนำเป็นตัวเชงซินอีเลยนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นแปะกล้วยที่ทานกับน้ำกะทิเดี๋ยวมาลองชิมกันดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของแปะกล้วยน้ำกะทิตัวนี้เองนะครับก็คือมันมีความหอมมันแหละแต่ว่ามันก็จะได้ไม่มันจนเกินไปส่วนตัวแปะกล้วยที่เขาเชื่อมาเนี่ยเขาได้เอาไอ้ตัวแกนกลางของมันออกแล้วเนี่ยทำให้มันไม่มีความขมแล้วน้ำเชื่อมมันก็จะดูดซึมเข้าไปอย่างเต็มที่ก็จะได้มีความหนึบความมันมากขึ้นสำหรับวันนี้เราก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ3ร้านเด็ดในกรุงเทพนะครับก็จะมีร้านตุ้งแช่เตาถ่านมีร้านโจ๊กฟรินบางรักแล้วก็มาจบกันที่เชงซิมอีสาขาเสาชิงช้านะครับก็คือที่อยากจะฝากไว้ว่าไม่จำเป็นต้องขับรถไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะเราสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ได้ไม่ต้องไปหาที่จอดรถหรือไปต่อคิวอีกต่อไปยังไงก็ไว้เจอกันคราวหน้านะครับขอบคุณมากครับ